มันเดินทางตรงนี้แล้วมันก็เดินทางดีมันมีสามมุมถูกไหมของเราอ่ะมันไปแต่มุมนี้ขนาดพื้นซึ่งจริงแล้วครับแบ็กสวิงอ่ะมันต้องมีการถ่ายน้ำหนักถูกไหมมันขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วมันก็มาอย่างนี้แล้วพอมันเริ่มหมุนปุ๊บมันจะเข้ามาที่ไหนครับของเรามันเป็นแค่ลองทำตามแบบนี้เสร็จแล้วครับคือผมขอภาพใช่เป็นของญี่ปุ่นครับของเรามันเป็นมุมนี้ครับถูกไหมครับที่ที่ต้องการคือแบ็คไลท์ก็ถูกไหมมันชันขึ้นไหมครับแล้วก็หมุนแบบนี้ไหลของเราก็เลยมาแค่นี้ถูกไหมครับเข้าที่ภาพปุ๊บมันก็เป็นนี้ละของเรามันเป็นมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราหมุนตรงนี้มากขึ้นกว่าอันนี้มันจะเป็นถ่ายน้ำหนักแล้วก็หมุนขึ้นอันนี้เพอร์เฟคเลยเหมือนเขาชิปน้ำหนักไปไม่หมดเขาไม่ได้ชิปครับคือเขาหมุนอย่างนี้เฉยใช่เขาหมุนเพราะพอเราเข้าใจคำว่าหมุนเนี่ยทุกคนก็จะหมุนท่านี้หมดแต่ความเป็นจริงคือมันต้องไปน้ำหนักก่อนเพื่อสะโพกมันสูงนะฮะแล้วพอเขาเริ่มหมุนปุ๊บมันก็เลยเข้ามาที่มุมนี้แทนทีนี้พอเข้ามามุมนี้ปุ๊บตอนที่เขาลงนะครับเขาก็มาที่อิมแพคท่านี้ได้แต่ว่าเขามาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับพอเขาลงมาเขาก็เป็นอย่างนี้ลูกก็เลยหงายเอาขวาอ่ะเราไปดูหนึ่งคิดน้ำหนักเลยก่อนเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยเรามีอยู่หมดตอนที่เราเหมือนมันหมุนเอวแต่ว่าน้ำหนักมันย้อนกลับใช่ไหมที่ผ่านมันไม่ได้ย้อนกลับซีรีส์เราเหมือนย้อนกลับใช่ไหมไม่ได้ย้อนกลับกับจริงๆอ่ะหนึ่งนะหนึ่งตอนที่สองเป็นในท่าที่ถูกเลยหนึ่งที่ผมนั่งหน้าเพอร์เฟกต์เลยเห็นไหมมันก็จะตรงขึ้นมาพอดีเลยอันนี้ใช่เลยถูกต้องเห็นไหมไปไม่ได้ใช่ไหมครูถูกไหมไปไม่ได้ใช่ไหมชิดน้ำหนักไปแล้วก็นั่นแหละถูกต้องจบเลยเอาไปลูกทีนึงใช่ไม่รู้สึกใช่เลยลงมาไปลูกที่เราจัด 13,000 บาทต่อปีดีกว่าที่ผู้เยอะทีมงานผู้มาแบ่งเขาต้องการถ่ายโวลูมเยอะถามหนักก่อนนะครับแล้วก็หมุนถามหนักหมุนตีเนี่ยเขาใช่เลยเขาคิดว่ามันดีกว่าใช่เลยเยอะมากคือพี่ต้องการแค่คุณต้องเข้าใจก่อนเราไม่ที่ดีพอราคาเดิมสมมติว่าเรามีพัดลมอยู่หนึ่งอันคือแกที่ตั้งฉากกับพื้นนะครับสร้างความเร็วใบพัดได้เยอะกว่าแกที่เอียงจากเงินถูกไหมของเราของเก่าแกเรามันเป็นนี้ถูกไหมนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็พยายามหมุนในมุมที่แกมันไม่ตรงนี่ก่อนใช่ไหมครับที่พี่ต้องการแค่ว่าใบพัดคือมือของเราถูกไหมฮะลูกอยู่นี่ถูกไหมที่ต้องการแค่ว่าพวกนี้ก็กลับมาอยู่ตรงข้ามเลยใช่ไหมครับเราเพราะว่ากลับมาตรงนี้ใช่ไหมปั้งลูกก็ไปนู่นถูกไหมแต่ว่าของเรามันเป็นนี้ลูกก็ไปขวาก็จะความหมายใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เรามีที่มีและดีมันคือการหมุนแต่สิ่งที่เราขาดคือการถ่ายน้ำหนักเพราะการถ่ายน้ำหนักมันทำให้เราหมุนที่มุมนั้นไม่ได้หมุนมุมหรอกเรื่องของคือเลเวลเป็นสามแกนผมไม่ต้องเป็นสามแกนสามเลเวลเลเวลไอ้ตัวคิวเพราะมันต้องเซตอัพก่อนอยู่แล้วถ้าเราดาวไม่ถูกเลเวลก็หมุนเองครับจบแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเบี่ยงกลับมาละมาอยู่หน้าตัวได้ใช่เราไม่ต้องสนใจเรื่องสะโพกตอนกลับเดี๋ยวมันกลับมาเองถามหนักแล้วก็หมุนดีมากครับดาวเฟิร์นกลับมาต้องเราไปลุ้นหนักนะครับหมุนตีดีมากเลยดูต่างไหมคือที่ไม่น่าเชื่อคือไหลขวาเราแม่งดันแบบมันไปข้างหน้าได้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันค้างอยู่ใช่ไหมลูกก็ออกขวาแต่เรื่องการจับกิฟต์อะไรนี้ไม่เกี่ยวละที่จับโชคจับปลายอะไรนี้ไม่เกี่ยวอ๋อเกี่ยวครับเกี่ยวครับมันต้องไปทำต่อแต่ว่านี่คือเขาหมุนผิดแกนแค่นั้นเองเขาหมุนผิดแกนเพราะว่ามันไปอยู่ในแกนของเรื่องโรเทชันเยอะขึ้นคือหมุนเยอะขึ้นแต่มันไม่มีการที่มันหาหนักแล้วมันเอียงใช่
มีพี่ไม่ต้องการเลยพี่ต้องการแค่ว่าสับมันเขาเรียกว่า vertical spine อะ spine คือสันหลังใช่ไหม vertical คือเส้นดิ่งใช่ไหมอันนั้นคือการออกแรงให้ดีที่สุดถ้ากระดูกสันหลังเอียงอยู่ไม่มีการออกแรงที่ดีได้เนี่ย perfect เลยสันหลังก็จะชี้เป้าพอดีเลยใช่ครับถูกเนี่ยอันนี้ใช่เลยตีต่อถ้ากูงงอ่ะกูลองหันหน้าเข้าหาเสาเนี่ยเสาตัวนี้มันคือเส้นทิ้งดิ่งหรือว่าแต่ถ้าพูดถึงกูลองหมุนให้ตัวเองซ่อนอยู่หลังเสาเนี่ยเห็นมันพอดีนะครับเสาพี่อยู่นี่ถูกไหมเสากับพี่อยู่ตรงนี้ถูกไหมมันมีจุดอ้างอีกจุดเดียวแล้วพี่แค่พูดออกมาในฐานะแล้วพี่ก็ซ่อนอย่างในลองเสาเป็นของเมโบ้หรือเปล่ามีโม่หรือเปล่ามีโม่กล้องเลยใช่ครับใช่ครับลองตีดูจริงกอล์ฟสวิงมันง่ายมันง่ายมากจริงแต่ว่าผมรู้ว่ากอล์ฟสวิงการจะตอรับจากการสปีดจะต่ำเป็นไปได้มันต่ำขับนะครับเพอร์เฟคเลยเห็นป่ะดูมันไม่บินละใช่ไหมเพราะนั้นกอล์ฟมันคือฟิสิกส์ไงมันคือถ้าแกนอื่นที่มันตั้งเอียงแล้วทำความเร็วได้สูงสุดอ่ะเขาก็ออกแบบรถให้มันเอียงแล้วเวลาขับถูกไหมล่ะเขาไม่ทำให้ล้อมันตั้งตรงกับพื้นเลยถูกป่ะนี่ออกมามันก็แค่นั้นเองเขาตีกับยากได้ป่ะเราตีทะลุ